เรียนทราบค่ะว่ารักกันดีกับคุณช่อเหรอคะโอ้รักกันมากครับร,รักกันจนไม่ได้กินกาแฟแกันสักทีเพราะอะไรอะเพราะมีความคิดเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันเหรอตรงอเน,นี้ยใช้รายการอาจารย์เนี่ยส่งความรักความเคารพไปที่คุณช่ออีกครั้งหนึง่งเพราะว่าผมเนี่ยติดตามคุณช่อมาตั้งแต่คุณช่อได้ปรากฏตัวในเวทีทางสื่อและการเมืองมาเป็นหลักฐานคุณช่อเคยทํางานรับเงินเดือนที่ voice tv voice tv แน่นอนทุกคนทราบดีเจ้าของคือใครคผมไม่มีปัญหาเลยกับจุดยืนคุณช่อในวันนี้แม้แม้คุณช่อจะเคยทางานวอซีวีเหมือนคุณแขกคัปรากาหรือท่านอื่นแต่ผมเคารพในความยึดมั่นในหลักการของเขาเขามีความมั่นใจในสิ่งที่เขาเสนอแต่สิ่งที่ผมอาจจะอยากแบ่งปันให้คุณช่อฟังก็คือการเมืองเนี่ยถ้าเรามีหลักการของเราอยู่คนเดียวและทุกอย่างมันต้องตรงกับหลักการของเราเนี่ยป่านี้โลกเราสงบสุขหมดแล้วครับถูกไหมครับ ถ้าทุกคนจะต้องบอกว่าอาหารที่ฉันชิมเนี่ยจะต้องอร่อยตามที่ฉันชอบเนี่ยร้านอาหารไม่จำเป็นต้องมีหลายร้านมีแค่ร้านเดียวก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่คุณชอบมีหลักการของเขาเนี่ยผมก็เลยบอกว่าหลักการบางอย่างเนี่ยมันอาจจะตรงกัน90%าตไม่ตรงกันสัก10%ถ้าเรายังไม่ตรงกัน1 0เ เราก็เอาสิปรเมานั่งคุยกันสิคุยในโทรทัศน์ไม่ได้ก็ไปนั่งหาขนมดื่มน้ำสาสมกินกันถ้าคุณพูดถึงคุณช่อในทํานองนี้เดียนในฐานะเดี้ยนประชาชนเดียนเลือกพักเพื่อไทยไปเดียนขอความเห็นอาจารย์เลือกเพราะว่าฉันรู้ว่าพักเนี้ยไม่เอาลุงและในที่สุดเขาก็ไปเลือกลุงเดียนถามหน่อยสิคะเดียนเป็นประชาชนเดียนมีสิทธิ์โกรธมีสิทธิ์ไม่พอใจไหมคะ โกรธครับและผมเองก็โกรธถูกไหมครับาะฉะนั้นคําถามคือเมื่อโกรธแล้วคุณทําอะไรต่อถ้าคุณโกรธแล้วคุณบอกว่าไม่ได้ฉันจะเป็นโดราเอมอนนั่งทานกกับไกลว่าให้พักเพื่อไทยต้องเปลี่ยนไปถ้าเรามีโดราเอมอนมีกระเป๋าวิเศษก็ดีสิครับแต่เราทําไม่ได้ถูกไหมมันเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยผมเป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองผมไม่ได้เป็นโดราเอมอนสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมต้องเลือกว่าสิ่งต่อไปที่เราทําได้จริงๆเนี่ยคืออะไรคําถามนี้ครับอาจารย์วันที่ผมเสนอ สิ่งที่คุณชอบไม่พอใจเนี่ยผมเสนอว่าถ้าพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลโดยไม่มีลุงสิ่งที่เขาต้องการคือเสียงจากพรรคเก้าไกลผมก็บอกเลยว่าพรรคเพื่อไทยมีเสียงจากภูมิใจไทยแล้วภูมิใจไทยดือ้อไม่ยอมให้ก้าไกลมาร่วมแต่ก้าไกลสามารถโหวตให้เพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลโดยไม่มีลุงได้สิ่งตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า the least worst situation คือเป็นสิ่งที่แย่น้อยที่สุดแย่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอะไรละครับ เทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไงก็ไม่เป็นไรไม่เอาก้าวไกลก็ไม่เอาฉันคิดว่ามีความรู้สว่าก้าวไกลก,ก็มีจุดยืนของเขาที่ชัดเจนคุณมีความคิดแต่เขาคิดแบบใดต่างคนต่างมีความคิดแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยิ่งศักยังสงสัยอาจารย์เป็นถึงอาจารย์การเมืองสอนระดับโลกมาแล้วเด่งขอใช้คํานี้แต่ทําไมการเมืองของไทยไม่พัฒนาเลยคะมีอย่างที่ไหนคะผสมข้ามพันแบบนี้ขอโทษนะคะประเทศชาติจะเจริญไหมคะถ้าเรามีระบบการเมืองแบบนี้คะ่ะ ระบบการเมืองแบบนี้มีปัญหาเพราะว่านอกจากตัวรัฐมนูญตัวกฎหมายแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่อยากจะเน,นเน้นเน้นย้ำในรายการนี้คือระบบของวิธีคิดสังคมัฒนธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับทัศนคติตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะวังวนอยู่ในกับการเมืองที่ตื้นเขินอาจารย์ถามว่าแล้วทำไมมันมีสมพันธ์ข้ามขั้วอย่างนี้ก็กลับไปคําถามเมื่อกี้ของผมแหละถ้าไม่อยากให้มีลุงเข้ามาเนี่ย ในเวลานั้นเนี่ยคุณต้องทําอะไรคุณจะเอาปืนไปจี้คุณอุทินบอกอุทินคุณต้องยอมให้ก้าวไกลกลับมาถ้าทาอย่างนัง้นได้ก็ทําไปแล้วถูกไหมครับ<ฆ>แต่เมื่อมันทําไม่ได้วิธีการเดียวที่ผมเสนอคือก้าวไกลต้องโวหวตได้เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลโดยไม่มีลุง<ฆ>แต่เมื่อเขาไม่ทําอย่างนั้นอาจารย์พูดต่อว่าก้าวไกลเขามีจุดยืนผมเชื่อครับผมดูคุณพิธามาเนี่ยผมชื่นชมเขามากเลยนะและเขาเป็นนักการเมืองที่มีทั้งหลักการและก็แนวทาง <laughs> ชอบรายการของเดียมไหมคะถ้าชอบ s u b s c r i b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะ แล้วก็อยากดูรายการของเดือนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อ้อยเต็นไปหมดเลย